เชียร์ถึงปัตตานีอ๋อครับก็นำท่านผู้ชมมาเข้ามาสู่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานีหรือเรนโบว์สเตเดียมนี่แหละครับวันนี้ก็ปัตตานีจะไปรับการมาเยือนของ FC ภูเก็ตครับผมก็ภูเก็ตก็เป็นหัวตารางนะครับใช่ก่อนที่จะลงทำการแข่งขันนี่เราก็15นัดเรามี31คะแนนนะครับก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับและนัดที่แล้วเราก็เปิดบ้านเอาชนะบังไป2ประตูต่อ0เรียกได้ว่าเชือดนิ่มๆไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกว่าเขาเรียกว่าลบข้อกังขาทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างตรังกับภูเก็ตต้นทองก็ยังเป็นกัปตันทีมเหมือนเดิมนะครับแต่ชุดใหญ่อ่ะขาดแค่เจ้าก๊อฟนะโอ้โหเราตังค์ลอยทั้งตัวแล้วจังหวะนี้ดูให้ดีครับโอ้โหมาแล้วสับไปซ้ายเต็มข้อเป็นไงล่ะถือว่าโอ้โหขึ้นนำเร็วสำหรับ FC ภูเก็ตใช่ครับแม่เจ้าตังค์นี่คงจะดูบอลโลกมากไปนะครับเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายอย่างกับอาเย็นล็อกเกนอย่างนั้นเลยทีเดียวถือว่าก็ภูเก็ตขึ้นนำในนาทีที่8นะโอ้โหขึ้นนำเร็วอย่างนี้เล่นง่ายนะคุณทอมเนบี้นะครับโอ้โหภูเก็ตเราเองก็พยายามที่จะตัดเกมของทางด้านปัตตานีเหมือนกันครับพูดถึงทางด้านปัตตานีก็เล็กที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการพาทีมใหม่นะสำหรับปัตตานีใช่ถือว่าก็นำผู้เล่นนราธิวาสชุดที่พานราธิวาสเนี่ยแต่ลูกนี้เป็นไงล่ะแหมเขาเรียกว่าเสียค่าโง่นะครับสำหรับนักเตะปัตตานีนะฮะกรรมการเป่าแล้วก็ไปยิงยัดกันอย่างนี้เหมือนกับไม่ให้เกียรติผู้ตัดสินก็ถือว่าไม่สมควรเสียใบเหลืองสำหรับจังหวะนี้ใบเหลืองไปโอ้โหรู้สึกว่ามันสบายเกินคาดแล้วเนี่ยฮะก็ถือว่าขึ้นนำเร็วเล่นในบ้านหรือเปล่าเนี่ย 2-0 ขึ้นแรกกองเชียร์ปัตตานีวันนี้ก็ถือว่าเต็มสนามนะครับใช่ได้ใช่ได้เลยทีเดียวนะครับแต่เงียบไปหน่อยนะฮะก็ใครจะสู้ FC ภูเก็ตเราได้ล่ะโอ้โหไปที่ไหนก็เสียงดังที่นั่นนะครับไปที่ไหนก็ประกาศสักดาให้เขารู้อยู่นั่นแหละว่าเออนี่คือ FC ภูเก็ตก็จะโดนแบนด้วยครับแล้วจากฟิทิกจังหวะนี้โอ้โหซาฟารีนันเซนครับก็ยังยิงถูกที่ถูกตำแหน่งพูดถึงซาฟารีนันเซนนี่ก็ถือว่าเป็นนัดที่3ใช่ติดต่อกันแล้วที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นมือหนึ่งของทีมนัดนี้ถ้าภูเก็ตชนะก็ถือว่าซาฟารีจะลง3นัดแล้วก็ไม่แพ้ไม่แพ้34นะครับแล้วก็เป็นพงศักดิ์นะครับลงมาแทนอาลีนะครับในช่วงท้ายของครึ่งหลังแล้วดูเหมือนว่าอาจารย์อาหารจะขอตัวหลักๆของแล้วล่ะนะครับเพราะว่าปัตตานีเล่นหนักเหลือเกินนะครับแล้วก็จากจังหวะนี้โอ้โหไม่มีอะไรเลยนะครับพยายามที่จะท่านนั่นแน่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของยะลาใช่อ้าวแล้วเป็นไงล่ะจังหวะนี้แม่เป็นจังหวะออกมาตัดบอลพลาดของทางด้านซาฟารีคุณชมอยู่หยกๆนะครับสำหรับปัตตานีก็ตีไข่แตกได้แล้วนะครับก็ตีไข่แตกมาเป็นแต่ก็ดีเหมือนกันครับสำหรับการที่เสียประตูลูกนี้เป็นการคลายความกดดันให้ทางเจ้าบ้านครับนะครับเราจะได้กลับบ้านง่ายๆหน่อยนะครับนี่เป็นภูเก็ตของเราไม่งั้นเดี๋ยวออกจากสนามลำบากนะครับเพราะ3-0 3-1มันก็ชนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันภูเก็ตแล้วก็ชนะไป3-1นะครับก็ตารางการแข่งขันก็16นัดนะครับมี34แต้มนะครับทิ้งห่างอันดับ2